Forex 3D ยังไม่จบฮะวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญนั่นคือคุณใบเตยเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงคดีนี้ครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานักร้องสาวชื่อดังคือคุณใบเตยสุธีวรรณกุญชรพร้อมกับคุณอมรกุศลเป็นทนายความส่วนตัวนะฮะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษก็คือ DSI นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงเพิ่มเติมในคดี Forex 3D ประเด็นที่ DSI นั้นสงสัยมอบให้นะครับเส้นทางทางการเงินเอาไปภาพถ่ายต่างๆซึ่งสามารถตอบข้อสงสัยของ DSI ได้หมดคุณใบเตยเขาบอกว่าตัวเองให้ความร่วมมือมาโดยตลอดครับเพียงแต่ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาพบ DSI เนี่ยเนื่องจากติดธุระด้วยแล้วก็ยังรวบรวมเอกสารได้ไม่ครบนะฮะวันนี้ครบแล้วว่างแล้วก็เลยมาเพราะบริสุทธิ์ใจส่วนผลงานด้านบันเทิงตอนนี้ยอมรับว่าพลาดงานใหญ่หลายงานแต่ก็เข้าใจลูกค้าที่ยกเลิกวันนี้มาสังคมจะได้หมดข้อกังขาลองฟังใบเตยฮะเรื่องการมาพบ DSI ค่ะก็มาในเกือบทุกรอบนะคะมีแค่รอบที่แล้วเองที่ส่งทนายมาซึ่งเอาจริงก็เรามีสิทธิ์ที่จะแบบทั้งมาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีส่งทนายมาด้วยค่ะก็ค่ะก็แค่ครั้งที่แล้วที่เราไม่สามารถมาเองได้เพราะติดธุระก็ส่งทนายมาแล้วก็ครั้งนี้ปกติไปเลยจะมาก่อนเวลาตลอดเมื่อทุกครั้งที่เรารวบรวมเอกสารให้ทั้งหมดได้ก็มาค่ะบริสุทธิ์ใจค่ะคนสงสัยว่าทำไมมาคนเดียวล่ะแล้วคุณดีเจแมนอยู่ไหนนะฮะคุณใบเตยบอกว่าดีเจแมนไม่ได้มาวันนี้ครับเนื่องจากยังรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ครบเอกสารเส้นทางการเงินย้อนหลังหลายปีเนี่ยใช้เวลาในการหาก็เลยทำให้เกิดความล่าช้าหากพร้อมแล้วดีเจแมนคงจะไปมอบเอกสารให้ DSI ด้วยตัวเองด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบก็ระบุนะครับบอกว่าล็อต16คนกลุ่ม DJ Man แล้วก็ใบเตยตอนนี้ยังเหลือผู้ถูกกล่าวหาอีก2รายที่ยังไม่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาอ้าวดูกันต่อไปในอนาคตครับจะมีหมายจับหรือไม่สำหรับอีก2คนที่ยังไม่ได้เข้ามาพบกับพนักงาน DSI ทางที่ดีก็เข้ามาพบเถอะนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้